สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายฟ้องลาบสิกรชื่อเล่นชื่อขนุนมาจากคิงแมทสาขาอำเภอเมืองเชียงรายเรียนอยู่ชั้นป.5วันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการแก้โจทย์ปัญหาจากหนังสือการแก้โจทย์ปัญหาต้องรู้ป.5เลือกผลรวมและผลต่างหน้า9ข้อ1โจทย์มีดังนี้ครับนำลวด320เซนติเมตรมาทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า4รูปโดยตัดและงอโดยให้ความยาวแนวนอนสั้นกว่าความยาวแนวตั้งอยู่4เซนติเมตรจงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ทำได้1รูปต่อไปเป็นวิธีทำครับโจทย์บอกว่ามีลวดยาว320เซนติเมตรนำมาตัดและงอเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า4รูปฉะนั้น1รูปจะเท่ากับนำ320หาร4เท่ากับ80เซนติเมตรนำมาวาดเป็นสี่เหลี่ยมด้านล่างสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีองค์ประกอบคือแนวตั้งแนวนอนเราจะหาความยาวรอบรูปได้โดยนำแนวตั้งบวกแนวนอนวงเล็บแล้วคูณด้วย2เราจะนำ80มาหารด้วย2ก็จะได้เท่ากับ40เซนติเมตรเป็นอย่างละด้านของแนวนอนและแนวตั้งเราจะมาแทนโดยใช้เส้นจำนวนครับแนวตั้งแนวนอนโจทย์บอกว่าแนวนอนสั้นกว่าแนวตั้ง4เซนติเมตรตรงนี้คือผลต่างครับ4เซนติเมตรวงเล็บต่างผมจะเขียนผลรวมไว้ด้านหน้าครับ40เซนติเมตรวงเล็บรวมเราจะมาหาแนวนอนก่อนครับแนวนอนเราจะหาได้โดยตัด4เซนติเมตรออกแล้วเส้น2เส้นนี้จะเท่ากันแนวนอนเท่ากับนำ40ลบด้วย4เท่ากับ36แล้วนำมาหารด้วย2แนวนอนก็จะได้เท่ากับ18เซนติเมตรครับเราจะหาแนวตั้งเท่ากับนำ18มาบวกด้วย4จะได้เท่ากับ22เซนติเมตรครับโจทย์บอกว่าจงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ทำได้1รูปสูตรของพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าคือนำแนวตั้งคูณแนวนอนเท่ากับ22คูณด้วย18เท่ากับ22คูณ18
8คูณ2ได้16ใส่6ทบ1 8คูณ2ได้16บวก1ได้17 22คูณ1ได้22บวกกันได้396ตารางเซนติเมตรฉะนั้น22คูณ18ได้396ตารางเซนติเมตรวิธีการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ผลรวมและผลต่างโดยใช้เส้นจำนวนจะทำให้แก้โจทย์ได้ง่ายขึ้นครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ